ไทยๆ mouth to mouth ไทยๆ mouth to mouth แหมหัวข้อของเราวันนี้นะคะเริ่มด้วยการส่องส่องลูกทุ่งเสียงดีจากยุงข้าวเรคคอร์ดอยู่บ้านยังไงไม่ให้เบื่อนะคะเมื่อต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันในช่วงนี้นะคะในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดกันนะคะเหล่าซุปตาลูกทุ่งหลายๆคนก็ต่างพากันกลับไปพักใหม่เขาเรียกว่าพักใหม่กลับบ้านเกิดแล้วก็หากิจกรรมทำกันระหว่างที่ต้องอยู่บ้านเพื่อไม่ให้ว่างแล้วก็ฆ่าเวลานั่นเองนะคะไม่ว่าการจะเป็นการทำสวนทำไร่ทำนาวันนี้เราก็เลยจะพาไปสองศิลปินเสียงดีจากยุงข้าวเรคคอร์ดว่ามีวิธีอยู่บ้านยังไงไม่ให้เบื่อนะคะไปเริ่มกันเลยที่ท่านนี้ค่ะพี่จอยรวมมิตรของเรานะคะพี่ใหญ่จากสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดที่ตอนนี้นะคะพักใหม่ไปเป็นชาวสวนปลูกมะม่วงมะพร้าวรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็เดินท่อน้ำบ้านสวนที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนกันนะครับอยู่กับครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนนะครับก็คือตอนนี้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นถึงสัตวแพทย์และที่สำคัญสวยด้วยก็คือน้องกุ้งจุฑาภรณ์ค่ะพักจากงานตรวจน้องหมาน้องแมวนะคะก็เข้าสวนเก็บผักในสวนยางที่บ้านเกิดจังหวัดกระบี่เก็บผักสวนครัวมากินกับน้ำชุบน้ำพริกรสเด็ดของภาคใต้กินกับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตายิ่งร่อยแรงค่ะและพวกเราอยู่บ้านกันนะคะถ้าเราร่วมมือกันทั้งตัวเราและทุกคนในสังคมเราก็สามารถต่อสู้โรคนี้ไปด้วยกันได้ค่ะเรียกได้ว่าทั้งสองศิลปินของเรานะคะไม่ปล่อยให้ตัวเองเหงาแล้วก็ได้ยังใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะจากยุงข้าวเรคคอร์ดค่ะไทยๆ mouth to mouth